วันนี้จะมาเล่าวิธีสังเกตและเลือกซื้อทัวร์เกาะในภูเก็ตครับมีโปรแกรมอะไรบ้างแตกต่างกันยังไงเลือกซื้อยังไงดีวันนี้ชิวไปไหนสรุปให้ครับ3เกาะรอบในภูเก็ตเกาะไม้ท่อนเกาะราชาเกาะเฮก็จะถูกนำมาแพ็คเป็นโปรแกรมทัวร์ครับแต่ละโปรแกรมแตกต่างกันยังไงสังเกตตรงนี้ครับความแตกต่างที่ชัดเจนมี2ประเด็นหลักๆที่ต้องสังเกตครับนั่นก็คือประเภทเรือและจำนวนเกาะประเภทเรือมีสปีดโบ๊ทและคาตามารันยอชจำนวนเกาะมี1เกาะ2เกาะหรือ3เกาะดูตารางนี้แล้วจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นครับถ้าเห็นทัวร์ที่มีคำว่าสปีดโบ๊ทนั่นคือทัวร์ที่เน้นแอคทิวิตี้ทางน้ำครับเช่นพาไปดำน้ำหรือพาไปทำกิจกรรมที่เกาะต่างๆแต่ถ้าเห็นโปรแกรมที่ใช้คาตามารันยอชโปรแกรมนี้จะได้ทั้งแอคทิวิตี้และได้ซันเซ็ตดินเนอร์ครับลองมาดูโปรแกรมแบบ1เกาะกันบ้างครับโปรแกรม1เกาะจะใช้เวลาครึ่งวันครับถ้าเป็นโปรแกรมสปีดโบ๊ทก็จะมีทั้งพาไปเกาะไม้ท่อนหรือเกาะราชาหรือเกาะเฮครับแต่ถ้าเป็นโปรแกรมคาตามารันยอชจะมีเกาะเฮบวกกับซันเซ็ตครับนั่นก็คือตอนบ่ายจะพาไปทำกิจกรรมที่เกาะเฮส่วนตอนเย็นจะพาล่องเรือชมพระอาทิตย์ตกที่แหลมพรหมเทพพร้อมกับทานอาหารมื้อเย็นบนเรือครับและต้องบอกว่าโปรแกรมคาตามารันยอชเกาะเฮครึ่งวันเป็นโปรแกรมที่ขายดีที่สุดครับเพราะว่ามันใช้เวลาไม่นานแล้วก็ปลอดภัยสำหรับทุกคนในครอบครัวทั้งผู้สูงวัยเด็กๆและยังเหมาะกับคู่รักอีกด้วยครับลองมาดูทัวร์แบบโปรแกรม2เกาะเต็มวันบ้างครับทัวร์2เกาะก็เกิดจากการจับคู่2เกาะจาก3เกาะที่เล่ามาครับโปรแกรมสปีดโบ๊ท2เกาะก็เช่นเกาะไม้ท่อนบวกเกาะราชาเกาะไม้ท่อนบวกเกาะเฮหรือเกาะราชาบวกเกาะเฮครับและต้องบอกว่าโปรแกรม2เกาะที่ขายดีที่สุดก็คือโปรแกรมสปีดโบ๊ทเกาะราชาบวกเกาะเฮครับก็จะใช้เวลาประมาณ 7-8 ชั่วโมงซึ่งได้ทั้งความตื่นเต้นความสนุกและประสบการณ์ที่คุ้มค่าครับส่วนโปรแกรมคาตามารันยอช2เกาะก็มีครับอย่างเช่นโปรแกรมเกาะราชาเกาะเฮบวกซันเซ็ตตอนเย็นล่องเรือชมพระอาทิตย์ตกที่แหลมพรหมเทพและทานอาหารมื้อเย็นบนเรือครับปิดท้ายกันที่โปรแกรม3เกาะเต็มวันครับก็คือรวมทั้งเกาะไม้ท่อนเกาะราชาเกาะเฮไว้ในวันเดียวครับแต่อาจจะไม่ได้ขึ้นครบทุกเกาะนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะไม่ค่อยขึ้นเกาะไม้ท่อนอาจจะแวะเพื่อดำน้ำเท่านั้นครับซึ่งโปรแกรม3เกาะก็จะมีทั้งแบบสปีดโบ๊ทและคาตามารันยอชครับสรุปครับถ้าเน้นแอคทิวิตี้แนะนำโปรแกรมสปีดโบ๊ท2เกาะเต็มวันหรือ3เกาะเต็มวันก็ได้ครับแต่ถ้าชอบทั้งแอคทิวิตี้และซันเซ็ตดินเนอร์แนะนำโปรแกรมคาตามารันยอชเกาะเฮซันเซ็ตแบบครึ่งวันบ่ายครับแต่ถ้าใครยังเลือกไม่ได้หรือมีคำถามเพิ่มเติมทักมาคุยกับทีมงานของเราที่ LINE @ชิวไปไหนได้ครับ